สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการเรียบพระนครกมทรพระนครรายการเรียบพระนครนะคะดำเนินรายการโดยธนพันธ์บุญรัตน์กลิ่นคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์รายการเรียบพระนครในช่วงสัปดาห์นี้เรานำเสนอเรื่องราวของมวยไทยนะคะประวัติศาสตร์มวยไทยและก็นักมวยไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมวยไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ทั้งอดีตถึงปัจจุบันนักมวยเมืองสุพรรณเนี่ยนะคะถือว่าเป็นผู้ที่มวยเมืองสุพรรณนี่ก็ถือว่าเป็นมวยไทยที่เป็นต้นฉบับต้นแบบของนักมวยที่มีชื่อเสียงมีค่ายมวยมากมายนะคะที่อยู่ที่สุพรรณบุรีนักมวยในอดีตที่มีชื่อเสียงแล้วก็ไปสร้างค่ายมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศในปัจจุบันนี้เนี่ยหลายคนมากนะคะที่มามีพื้นเพมาจากเมืองสุพรรณบุรีอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าสุพรรณบุรีนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงเฉพาะนักมวยนะคะมีชื่อเสียงมีบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายด้านมากมายเป็นเมืองที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเป็นเมืองโบราณนะเมือง2000บุรีเป็นเมืองยุคก่อนมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่เป็นต้นตระกูลต้นของราชวงศ์สุพรรณนภูมินะคะสุพรรณบุรีเป็นราชหนึ่งในราชหนึ่งใน5ราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรอยุธยามานั้นแน่นอนว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของอดีตเมืองสุพรรณบุรีด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความยิ่งใหญ่ของคนนะคะสายเลือดสุพรรณนะไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณของเรานี่เอ่ยเนี่ยก็จะมีคำว่าเลือดสุพรรณไม่ได้นะครับเป็นนักสู้นะครับเป็นนักต่อสู้นั้นนักมวยที่มีชื่อเสียงในวงการมวยเนี่ยก็แน่ๆนะคะที่เรารู้จักกันดีคือค่ายมวยก่อนค่ายมวยสิงห์มรกตค่ายมวยสิงห์มรกตอย่างที่ผู้จัดเล่าให้ฟังเมื่อคราวก่อนนะคะว่าเป็นค่ายมวยของครูอุ้ยนะคะหรือครูฉลองสถนนันนะคะครูฉลองสถนนันนั้นเป็นครูโรงเรียนกัณฑสูตรศึกษาไหลซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด อยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีร่วมมือกับคุณสมยศสหวัตรหรือสมยศสิงห์พันลบหรือต่อมาก็คือสมยศสิงห์มรกตนั่นเองซึ่งเป็นนักมวยนะคะร่วมมือกันก่อตั้งค่ายมวยขึ้นค่ายชื่อค่ายมวยโดยเอาชื่อมาจากนามสิงห์มรกตก็มาจากชื่อวัดโบราณนะคะชื่อวัดมรกตเป็นวัดร้างแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสถานที่ตั้งของค่ายมวยนั่นแหละแล้วก็เอามารวมกับคำว่าสิงห์นะซึ่งเป็นชื่อเดิมของคุณนามสกุลนะคะสิงห์นามคนในนามคณะเดิมสิงหวันพันลบสิงหพันลบนั้นเป็นเขาเรียกว่าค่ายมวยเดิมของคุณสมยศนั่นเองก็เลยเอาคำว่าสิงห์ของค่ายมวยเดิมมาผสมกับคำว่ามรกตกลายเป็นสิงห์มรกตค่ายสิงห์มรกตก็ผลิตนักมวยมากมายนะคะที่มีชื่อเสียงที่เป็นชาวสุพรรณบุรีแล้วก็มีครูมวยคนหนึ่งนักมวยคนหนึ่งที่ภายหลังกลายมาเป็นครูมวยนะคะก็คือคุณสมยศสิงห์มรกตนั่นเองจริงๆคุณสมยศนั้นเป็นมวยที่เรียกว่ามวยสองแบบสามารถชกได้ทั้งมวยไทยและมวยสากลนะคะแล้วก็เคยเป็นแชมเปี้ยนมวยนักเรียนสนามกีฬาแห่งชาติเคยประมือกับคุณผลกิ่งเพชรมาแล้วนะคะผลกิ่งเพชรเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยนะคะคุณผลกิ่งเพชรคุณผลกิ่งเพชรนั้นเป็นชาวหัวหินนะคะเป็นชาวหัวหินประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไปชกมวยจนเป็นแชมเปี้ยนโลกแชมเปี้ยนโลกคนแรกนะคะแชมเปี้ยนโลกคนแรกของไทยก็คุณตัวคุณสมยศเองก็เคยขึ้นปรับมวยนะแสดงว่าเกิดทันเป็นนักมวยยุคไล่ๆกับคุณโพนกิ่งเพชรคุณสมยศสิงห์มรกตนี่ก็เคยปรับฝีมือกับโพนกิ่งเพชรมาแล้วนะคะชื่อจริงก็คือสมยศสหวัตรนะคะซึ่งเกิดที่เมืองสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็เรียนหนังสือจริงๆโดยกำเนิดเนี่ยพ่อแม่เนี่ยนะคะเกิดที่เมืองฉะเชิงเทราแล้วก็เรียนหนังสือชั้นประถมที่ฉะเชิงเทราภายหลังก็มาเรียนระดับเตรียมนะคะเตรียมอุดมที่โรงเรียนกีฬาซึ่งฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬา
เขาก็เลยไปมัวแต่ไปชกมวยมัวแต่ไปหัดมวยนะก็เลยจบช้ากว่าคนอื่นพอจบมาก็เลยมาเป็นครูสอนพละศึกษาของโรงเรียนขึ้นชกมวยกับระหว่างนักเรียนนะคะตอนเป็นนักเรียนก็ขึ้นชกมวยตอนกับโรงเรียนอื่นๆโรงเรียนต่างโรงเรียนกันหลายครั้งจนได้เป็นแชมป์มวยนักเรียนภายหลังก็มาล่าฝันนะคะเข้าออกค่ายมวยหลายที่มากจนขึ้นชกที่สนามกีฬาแห่งชาติกับนักมวยจากโรงเรียนต่างๆหลายครั้งจนได้รับชัยชนะแล้วก็เริ่มมีคนเห็นแววว่าหน่วยก้านดีก็ดึงเข้าค่ายมวยหลายค่ายมวยมากนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ไปตั้งค่ายมวยของตัวเองกับครูฉลองนั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอดีตนักมวยเมืองสุพรรณที่สร้างชื่อเสียงทีนี้เขาบอกว่าคุณค่ายคณะสิงห์มรกตเนี่ยที่ทำชื่อเสียงให้กับเมืองสุพรรณบุรีและเป็นที่รู้จักเป็นที่โจษจันเนี่ย เพราะว่าเคยส่งนักมวยไปชกตัวครูคุณสมยศเองก็เคยไปชกมวยในต่างประเทศด้วยนะคะเหมือนกับไปประกาศศักดาให้เห็นให้ชาวต่างชาติได้เห็นได้รู้จักมวยไทยมาในต่างประเทศมาตั้งแต่ปี2500ต้นๆเนี่ยนะคะมวยไทยเราก็ได้ไปโชว์ไปชกในต่างประเทศโดยครูมวยรุ่นแรกๆเหล่านี้แหละค่ะได้สร้างชื่อเสียงค่ายมวยสิงห์มรกตเนี่ยดำเนินการเปิดค่ายมาจนถึงราวปี2512นะคะวงการมวยไทยเวลานั้นก็เริ่มที่จะเป็นระบบผูกขาดของโปรโมเตอร์มากขึ้นบรรดาค่ายมวยอิสระค่ายเล็กค่ายน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะอยู่ยากรายการชกมวยของสิทธิ์ในคณะสิงห์มรกตก็น้อยลงเพราะว่าเป็นค่ายมวยอิสระไม่ขึ้นกับโปรโมเตอร์คนไหนมันก็คงเหมือนศิลปินนักร้องอะค่ะถ้าคุณเป็นศิลปินนักร้องอินดี้เป็นอิสระไม่ได้ขึ้นกับค่ายแกรมมี่ไม่ได้ขึ้นกับค่าย RS ไม่ได้ขึ้นกับค่ายเพลงดังๆคุณก็เติบโตยากแล้วก็อยู่ยากอันนี้เขาเรียกว่าระบบการวงการมวยมันก็เปลี่ยนเหมือนระบบวงการบันเทิงเช่นเดียวกันเมื่อนักมวยในค่ายสิงห์มรกตเนี่ยได้ขึ้นชกน้อยลงก็ไม่มีนักมวยในระดับแม่เหล็กนะคะคือนักมวยที่เก่งๆเนี่ยเข้ามาในค่ายแหละนักมวยที่เก่งๆมีแววเนี่ยก็โดนโปรโมเตอร์มวยดึงตัวไปหมดนะคะไปอยู่ในส่วนของโปรโมเตอร์เขาดูแลเองเพื่อเขาจะได้จัดมวยของเขาเองเข้าคู่ประกบได้ง่ายขึ้นนักมวยที่เหลืออยู่ก็ไม่มีอยู่ไม่กี่คนแล้วก็ต้องซ้อมกันเองซ้อมกลางแจ้งในวัดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่ามันไม่มีสถานที่ไม่มีเงินทุนก็จนกระทั่งถึงวันที่1มิถุนายน2565นะคะครูสมยศสิงห์มรกตก็ถึงแก่กรรมด้วยโรคชราประกอบกับการชปนกิจศพแล้วก็ณวัดเมนวัดสเกตราชวรมหาวิหารนะคะที่กรุงเทพเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็นับว่าเป็นการปิดตำนานนะคะยอดนักมวย2แบบแล้วก็คณะมวยสิงห์มรกตลงไปด้วยในที่สุดก็พอสิ้นก็เรียกว่าครูมวยนะคะก็คุณสมยศก็ไม่มีใครดูแลต่อการฝึกซ้อมของค่ายมวยฝึกซ้อมลูกศิษย์เนี่ยคุณสมยศเขาก็จะมีเทคนิควิธีการฝึกนะคะด้วยสไตล์ของเขาเองเนี่ยใครที่เข้ามาเป็นศิษย์ของค่ายสิงห์มรกตเนี่ยข้อหนึ่งเลยที่คุณสมยศเองจะบอกกับนักมวยที่มาเป็นลูกศิษย์ทุกคนจึงเรียกว่าครูสมยศนะไม่ให้เรียกครูนะคะทุกคนพยายามจะเรียกครูสมยศว่าพี่ยศติดปากกันทุกคนไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังรวมทั้งบรรดาลูกศิษย์ลูกหารุ่นหลังๆด้วยหรือจะเรียกส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเรียกพี่ยศเพราะว่าการฝึกสอนก็จะเริ่มต้นด้วยการให้สิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยยกมือไหว้ครูผู้สอนเป็นการไหว้ครูก่อนแล้วก็แนะนำการเรียกชื่อครูอย่างที่ให้เรียกพี่นะคะอย่างที่บอกพร้อมกันนั้นก็จะใ
ให้ไหว้ครูการไหว้ครูนี่ถือว่าเป็นมวยไทยแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นประถมบทเลยนะคะของการเริ่มต้นไม่ว่าจะการจะเรียนศิลปะวิทยาการใดๆก็ตามคนไทยเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกันนะคะต้องไหว้ครูก่อนต้องเรียนรู้เริ่มต้นจากการไหว้ครูก่อนนั้นมวยไทยทุกวันนี้ไม่ต่อยในต่างประเทศนักมวยต่างชาติก็ต้องรำมวยไทยซ้อมไหว้ครูได้นะคะหลังจากนั้นก็จะให้ยืนขึ้นแล้วก็กำหมัดนะกำหมัดยกขึ้นในระดับปลายคิ้วพร้อมกับให้ก้าวไปข้างหน้า1ข้างหน้าครึ่งก้าวใครถนัดขวาก็ให้ก้าวซ้ายใครถนัดซ้ายก็ให้ก้าวขวาเป็นท่าจรดมวยการเริ่มหัดจรดมวยเนี่ยผู้สอนจะขีดเส้นที่พื้นที่แล้วให้นักมวยเนี่ยสืบเท้าไปตามเส้นที่ขีดจากนั้นก็ให้หัดชกหมัดหน้ากระแทกไปตรงๆจนเห็นว่าตรงดีแล้วก็จะให้สืบเท้าไปข้างหน้าพร้อมกับชกหมัดหน้าไปพร้อมๆกันแล้วก็ปิดหน้าคอยปิดจังหวะก็คือชกแล้วหยุดชกแล้วหยุดเมื่อคล่องตัวดีแล้วก็จะให้ออกหมัดหลังตามไปด้วยให้ออกหมัดหน้าอย่างเดียวก่อนนะคะถ้าก้าวตามหมัดซ้ายขวาไปตามเส้นที่ขีดจนสุดแล้วก็หันหลังกลับมาแล้วก็ชกกลับมาทำเช่นเดิมจนกระทั่งเป็นจังหวะมวยไทยเรานี่ต้องมีลีลานะคะต้องมีลีลาแล้วก็มีจังหวะแม้แต่จังหวะการก้าวเดินย่างขุมสามขุมเข้าไปชกคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะมีจังหวะมีลีลานั้นใครที่ดูมวยไทยมันก็จะเหมือนกับมันมีเสน่ห์นะคะมันมีดนตรีประกอบมันมีลีลาความสวยงามพริ้วไหวแล้วก็มีความดุดันความสนุกสนานการต่อสู้ความรุนแรงอะไรอยู่ในนั้นผสมประสานกันไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยมวยไทยมันเลยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มวยไทยก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างชาติอยากจะมาชมกันมากนะคะต้องซื้อตั๋วเข้าทัวร์เนี่ยต้องพานักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปชมเลยในเวทีมวยต่างๆเนี่ยถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างนึงนะคะฝึกต่อยแล้วก็จะฝึกเตะการฝึกเตะก็มีการฝึกใช้ศอกใช้เข่าตามลำดับไปเรื่อยๆนักมวยบางคนเนี่ยค่ายสิงห์มรกตก็จะมีวิธีการฝึกมีการค้นหาความโดดเด่นของนักมวยอย่างเช่นเดชไทยเดชไทยสิงห์มรกตเนี่ยนะคะเดชไทยเป็นอดีตแชมป์เปี้ยนมวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทมีหมัดซ้ายที่หนักจนได้รับฉายาว่าอีซ้ายสามเกลอสามเกลอนี่คืออุปกรณ์ในการเป็นเครื่องมือนะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือในการตอกเสาหรือกระแทกดินให้เรียบเราจะเรียกว่าสามเกลอมันจะมีน้ำหนักมากนะกระแทกลงไปนี่ดินจะเรียบเลยแต่ว่ามีด้ามไม้นะครับเป็นคานไม้เป็นด้ามให้คนจับเนี่ยใช้แรงกระทุ้งลงไปที่พื้นพร้อมกันสามคนต้องช่วยกันกระทุ้งลงไปก็เลยเรียกว่าสามเกลอฉะนั้นอีซ้ายสามเกลอของเดชไทยเนี่ยก็ต้องถือว่าหนักมากๆเรียกว่าเหมือนหนักขนาดที่ว่ากระทุ้งดินต่อยไปที่นี่ล่วงเลยนะหลับล่วงเลยเดชไทยมีชื่อจริงว่าสิบตรีประทีปชาโพคอยสิบตรีประทีปชาโพคอยเกิดเมื่อปี2485ที่อำเภอบางปลาม้านะคะก็หัดฝึกมวยครั้งแรกกับครูฉลองนี่แหละครูอุ้ยนะครูฉลองแล้วก็มาฝึกกับครูสมยศสิงห์มรกตที่ค่ายสิงห์มรกตสมัยที่ยังอยู่ที่สุพรรณบุรีนะคะภายหลังก็เมื่อเข้ามากรุงเทพโดนโปรโมเตอร์ดึงตัวมาก็จะกลายเป็นประกาศิษย์สิงห์มรกตเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นประกาศิษย์สิงห์มรกตชกอยู่ประมาณ20กว่าครั้งนะคะชกตั้งแต่เรียนมัธยมเป็นนักเรียนมัธยมชกขึ้นมาเรื่อยสังกัดเปลี่ยนสังกัดหลายค่ายมากจนกระทั่งปี2507มีโอกาสขึ้นชกชิงตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทของลุมพินีนะคะแต่ก็ยังไม่ได้แชมป์นะคะพลาดท่าเสียทีแพ้จักริดนครศึกแล้วก็มาขอแก้มือใหม่เพื่อชิงแชมป์จากจักริดอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้เขาเอาชนะจักริดได้ทำให้เขาได้ครองแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทเป็นลำดับที่6ของค่ายมวยลุมพินี
ระหว่างที่ครองแชมป์อยู่ลุมพินีนะเขาก็ได้เข้าไปชิงแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทของเวทีราชดำเนินด้วยสมัยก่อนเราจะมี2เวทีใหญ่นะคะเวทีราชดำเนินกับเวทีมวยลุมพินีใครสามารถเป็นแชมป์ได้ทั้ง2เวทีนี่ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะเขาไปชิงแชมป์ที่เวทีราชดำเนินซึ่งตอนนั้นว่างอยู่นะคะตำแหน่งยังว่างอยู่โดยขึ้นชกกับทรงเดชรฟท.ทรงเดชนี่มาจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะปรากฏว่าเอาชนะทรงเดชได้เป็นแชมเปี้ยนลำดับที่11ของรุ่นนี้นะคะของค่ายมวยของเวทีราชดำเนินพร้อมกัน2เวทีเลยก็ถือว่าเป็นนักมวยที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเลยนะคะของสุพรรณบุรีของค่ายมวยนี้อีกคนหนึ่งที่เป็นชื่อมีเป็นหน้าเป็นตาให้กับค่ายสิงห์มรกตก็คือรั้วใหญ่สิงห์มรกตรั้วใหญ่สิงห์มรกตนี่ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นรั้วใหญ่พยัคฆโยธินพอย้ายค่ายนะคะไปอยู่ค่ายพยัคฆโยธินค่ายพยัคฆโยธินนี่มีคุณรั้วใหญ่นั้นมีชื่อจริงว่าสมมาตรวรรณดิรกคุณสมมาตรวรรณดิรกนั้นเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2489ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วต่อมาก็ได้มาเรียนที่โรงเรียนวัดเขมาพิรัตารามที่นนทบุรีแล้วก็ไม่ซึ่งโรงเรียนเขมานี่มันอยู่ไม่ไกลจากที่ตั้งของค่ายสิงห์มรกตที่กรุงเทพนะคะด้วยความที่ชอบหมัดมวยมากก็เลยได้เข้าไปฝากเนื้อฝากตัวกับสมยศสิงห์มรกตที่ค่ายขึ้นชกในนามรั้วใหญ่สิงห์มรกตครั้งแรกเนี่ยชนะดวงตะวันประสาทหินพี่หมายแล้วก็ต่อมาก็ชนะอีกหลายๆนักมวยหลายค่ายมากนะคะวีรศักดิ์ลูกเจ้าพญาชนะเมคินลูกตากสินชนะสมนึกลูกสีมาถือว่าเป็นนักมวยที่ชูหน้าเชิดหน้าชูตาเป็นขุนศึกขุนพลของค่ายสิงห์มรกตอีกคนหนึ่งคือสิงห์เหล็กสิงห์มรกตนามจริงคือมนูนยวงใหญ่นะคะคุณมนูนก็เป็นคนนนทบุรีเนี่ยแล้วก็ได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนรัตนาธิเบศรนนทบุรีหัดมวยที่ค่ายสิงห์มรกตจนเป็นนักมวยรุ่นเล็กฝีมือดีนะคะเป็นดาราเดิมพันตะเวนชกย่านนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็อยุธยาขึ้นชกหลายกับนักชกหลายคนมากนะคะชนะน็อกมาก็หลายรุ่นหลายคนทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณสีเหล็กสิงห์มรกตเนี่ยขึ้นชกที่เวทีมวยราชดำเนินการชกครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณชกกับเริงนรงนะคะรุ่งนรงเริงนรงอันนี้เป็นนักมวยคู่ชกการชกครั้งนั้นเนี่ยชนะน็อกนะคะสิงห์เหล็กสิงห์มรกตเนี่ยชนะน็อกรุ่งนรงเริงนรงรุ่งนรงเริงนรงเนี่ยถึงกับเสียชีวิตเลยการเป็นการต่อสู้ที่คู่ต่อสู้ต้องเสียชีวิตลงครั้งนั้นเนี่ยทำให้เขาสลดใจมากนะคุณสีเหล็กเนี่ยจนเขาหยุดชกไประยะหนึ่งเลยแล้วก็จากนั้นก็แขวนนวมแล้วก็เข้าไปรับราชการอยู่ที่กรมชลประทานจนเกษียณอายุราชการไม่ชกมวยอีกเลยหลังจากที่ชกคนตายนะคะชกคู่ชกจนตายเลยอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นขุนพลของค่ายสิงห์มรกตคือเดชพิภพสิงห์มรกตชื่อจริงก็คือพลตำรวจโทสมพงษ์แจ้งเร็วเป็นคนปากเกร็ดนนทบุรีแต่ว่าเข้าไปเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนรัตนาธิเบศรเหมือนกันที่เดียวกับสีเหล็กซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะแล้วก็เข้าไปฝึกหัดมวยที่ค่ายสิงห์มรกตอยู่2ปีจนได้ขึ้นชกครั้งแรกที่เวทีมวยชั่วคราวเมืองสุพรรณบุรีเสมอกับแสนพลสิงห์ปฐมแล้วก็มาชนะทรงชัยสิงห์นครสิงห์เมืองนครนะคะภายหลังจากที่คณะค่ายสิงห์มรกตเนี่ยเปลี่ยนสถานที่ซ้อมจากแถบวัดเขมาแถวนนทบุรีเนี่ยประกอบกับกิจการของคณะก็ดำเนินไปโดยการบริหารแล้วก็ย้ายสถานที่ไปซ้อมที่ค่ายสอนรามในกรมปตอ.อยู่ตรงแยกเกไก่เนี่ยนะคะก็เลยย้ายทำให้คุณเดชพิภพเนี่ยย้ายไปอยู่กับคณะลูกปากเกร็ด
พอย้ายคณะไปอยู่ภูเก็ตคุณเดชพิภพก็กลายเป็นนามใช้ชื่อใหม่ฉายาใหม่เป็นเดชพิภพลูกปักเกร็ดนะคะนอกจากเคยขึ้นเวทีชกมวยต่างจังหวัดในนามของคณะเลี้ยงประเสริฐหลายครั้งที่ได้แชมเปี้ยนได้เป็นแชมเปี้ยนมวยรอบขุนพลรังสิตนะอยู่แถวย่านรังสิตก็ถือว่าเป็นอดีตนักมวยจากค่ายสิงห์มรกตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับค่ายอื่นวันนี้เวลาของรายการเรียบพระนครหมดลงแล้วนะคะติดตามเรื่องราวของรายการเรียบพระนครได้ใหม่ในคราวต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันธนพันธ์บุญยลกลิ่นต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ